สวัสดีครับทางกรทองครับผมโอ้โหวันนี้เป็นไงบ้างสามยกแรกนี่อึดอัดไหมก็อึดอัดก็ไอแผลแตกนี่ไปโดนอะไรครับโดนศอกครับยกไหนเนี่ยประมาณยก3ครับตอนนั้นรู้สึกยังไงก็จี๊ดๆนิดนึงครับจี๊ดๆนิดนึงแล้วมีความกังวลอะไรไหมไม่ครับแล้ววันนี้ทำสำเร็จแล้วเรามั่นใจช่วงยกไหนครับน้องมั่นใจช่วงยก4ปลายมั่นใจวุ้นไหนของเราน่าจะเข่าแล้วก็ฝีมือนิดนึงแล้วก็มายก5ถึงรู้ว่าชนะครับมีอาชีพไหมหรือไม่ยังไม่มีครับไม่มีโอ้โหน่าเสียดายครับเปลี่ยนเลยนะวันนี้ครับถ้าเซียนมองเราหน่อยน่าจะได้ทั้ง2-3หมื่นนะครับลองเล่ารูปเกมยกที่4ให้หน่อยเป็นไงบ้างก็มาเดินเขาเดินหาเราครับก็เดินแล้วก็หนักเขาสักวันครับแต่ก็ยังเขาดีที่ยังเอาอยู่ครับเขาหมดก่อนเขาหมดก่อนเราแล้วครับหมดไหมในวันเนี้ยอะไรครับหมดไหมวันนี้ก็ถือว่าหมดครับหมดเหรอยกแต่ยกสุดท้ายเราก็ถือว่ายังดีดีครับยกสุดท้ายก็กำลังก็มาพอเห็นเขาไม่เดินหาเราแล้วก็คือเริ่มมั่นใจเลยครับพอมั่นใจก็มั่นใจว่าชนะครับวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับยังไม่พอใจครับจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขวันนี้น่าจะกำลังครับกำลังยังไม่ดีพอแล้วก็การต่อยหมัดยังไม่คมพอฟอร์มหลังเราตอนนี้เป็นไงบ้างก็ชนะกี่ไฟชนะ3ไฟสามไฟติดเลยครับผมตั้งเป้าหมายยังไงบ้างต่อไปก็น่าจะทำฟอร์มให้ดีแล้วอยากได้แชมป์สักเส้นนะครับพิกัดไหนดีครับน้องเอาสัก106-107ก็ได้ครับ106-107ตอนนี้น้ำหนักจริงๆเราประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาต่อยก็ยังไม่กล้าลดมากก็เลยเอา107ก่อนก็ถือว่าน้ำหนักนี้ก็โอเคครับแต่ก็คิดว่าจะทำน้ำหนักได้ดีวันนี้ครับอยากเราอยากได้น้ำหนักเท่าไหร่ที่แบบดีๆสำหรับเราเลยประมาณ106วันนี้107อันนี้108ครับวันนี้108ครับต้องลดหน่อยนะครับอ่ะวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับก็ขอบคุณเจดีและทีมงานครับขอหน้าใครฝากเป็นทุกคนฝากแฟนมวยที่ติดตามเราไปหน้าเลยครับครับก็ฝากติดตามฝากเชียร์บางพันธองไฟต่อไปครับโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับครับผมครับก็เป็นก็แสดงความยินดีกับผู้ชนะนะทางด้านมังกรทองครับก็เดี๋ยวไปดูผู้แพ้กันบ้างครับทางด้านมาลัยทองครับไม่ได้ปล่อยร่มหนักงานอยู่ร่มไหนปะทำไมลุกเยอะแกงดูอีกแกไม่ต่อยถังยุบเลยอ่ะพวกนั้นต่อยถังยุบหมดแล้วอ่ะเป็นไงบ้างน้องเกมมาชกวันนี้3ยกแรกนี่กำลังมาเลยยก4ยก5ไปโดนอะไรหรือว่าตัดสินใจพลาดโอเคได้อ่ะครับจะปั๊มมันเหรอฮะปั๊มมันเหรอเดี๋ยวร่างกายข้าวเราไอ้เหี้ยรู้ปั๊มรู้ซ้อมมวยเหรอหมดแม้วันนี้หมดไม่ใช่เดี๋ยวร่างกายของข้าวบอกเลยว่าปั๊มไม่ใช่จุดไหนเลยวันนี้ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขวันนี้แรงแรงเหรอลดน้ำหนักลดหนักเป็นไงบ้างครับพี่ต้องถามอาจารย์เลยอาจารย์วันนี้น้องมาเป็นไงบ้างครับลดน้ำหนักเป็นไงก็มาดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ปล่อยงานเริ่มทีนานประมาณกี่เดือนนะ4-5เดือนไหม3เดือนนะตั้งแต่สิงหาในสิงหาเป็นไงบ้างครับลูกเกมวันนี้ของน้องหมดสามยกแรกนี่ถือว่าดูดีนะยกสี่ยกห้านี่เห็นสั่งให้ดีแต่น้องไม่เดินตอนนั้นพี่รู้สึกยังไงบ้างบอกให้เดินแต่มันไม่เดินเลยไอ้คนที่สองหน้าไหมห้าสิบกว่าเป็นไงมันติดคุกเลยยังไม่ได้ต่อยนานเลยเลยไปทีสภาพเอาไว้ทำฟองกันใหม่นะครับเพราะมันยืนไปนานแล้วครับน้องนี่นะครับวันนี้อยากขอโทษใครนะครับอยากขอโทษใครบ้างวันนี้ขอโทษใช่แล้วก็ทินเนอร์ฝากเป็นมวยที่ติดตามทางไฟหน้าเนี่ยครับหมดเรื่องไม่ทำมันด้วยกูถ่ายด้วยกูถ่ายขอโทษข้อมูลเรื่องกูเดินข้อมูลนั่งกูไม่ทำทินเนอร์ไม่ได้ก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้านมาลัยทองครับวันนี้ก็
ยก3ยกแรกนี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะยก4ยก5นี่พี่เลี้ยงบอกให้เดินแต่ว่าตัดสินใจไปถอยครับก็ไม่เป็นไรครับก็ให้กำลังใจกันไปนะครับ